ถือเป็นละครฟอร์มยักษ์จริงๆเลยนะคะสำหรับละครเรื่องรักเร่นะคะซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากจะเป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นโบแดงนะคะของคุณโสภาคสุวรรณแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะทรงร่วมแสดงด้วยค่ะสำหรับพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาบ้านเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวงละครฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่ของช่องเจ็ดสีเรื่องรักเร่จากบทประพันธ์ของโสภาคสุวรรณและเป็นการประเดิมงานผู้จัดละครครั้งแรกของคุณน้ำพึ่งหม่อมหลวงสราลีกิตติยากรกำกับการแสดงโดยมารุตสาโรวาทได้พระนางอ้อมอัคพันธ์ประกบคู่กับแพนเค้กเขมนิษฐ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงให้เกียรติเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ยังแปลกกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะไปหาพี่น้อยหม่อมหลวงพันเทวนพพี่น้อยนี่ก็เป๋าลูกของอ่างค่ะก็เริ่มไปเรียนแล้วเพราะจะเล่นของช่อง3เสร็จแล้วปรากฏถามบอกว่าเป๋าไปเรียนกับอาน้อยพี่น้อยเป็นยังไง4ชั่วโมงให้กระโดด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 เอเราก็นั่งคิดเอแล้วถ้าพี่ไปกระโดดพี่กระโดดไม่ไหวนะขาพี่เลี้ยงยังอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปเหมือนกันนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแด่เหล่านักแสดงนะครับและทีมงานในละครเรื่องรักเร่เป็นอย่างมากครับที่ได้ร่วมงานกับพระองค์ท่านซึ่งทางพระนางของเรื่องก็บอกว่าประทับใจและก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับรวมถึงผู้จัดไฟแรงครับอย่างหม่อมหลวงสราลีกิติยากร นะครับซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ตั้งใจเป็นอย่างมากและหวังว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมครับบทประพันธ์รักเร่นี่เป็นบทประพันธ์ที่ชื่นชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะก็คือว่าชอบอ่านนะคะชอบอ่านนวนิยายแล้วก็ชอบอ่านบทประพันธ์ของคุณโสภาคสุวรรณนะคะก็เลยพออ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันอินกับความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งที่เราเป็นเด็กๆนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราคล้อยตามอารมณ์กับเรื่องราวนะคะเนื้อหาของนวนิยายเรื่องนี้ค่ะพอน้ำผึ้งนะคะมีความตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะคะมากๆก็เลยแบบไปปรึกษากับพระองค์สมคือพูดตรงว่าน้ำผึ้งกับพระองค์สมเนี่ยมีอะไรก็คือจะพูดคุยกันนะคะกันทุกเรื่องนะคะก็ได้คุยกับท่านแล้วนี่เผอิญว่าท่านเล่นละครเวทีนะคะแล้วก็พอท่านเล่นละครเวทีปุ๊บเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าสนุกกับงานนะคะสนุกกับงานทางด้านการแสดงนะคะแล้วก็ท่านก็เลยถามบอกว่าน้องมีบทให้พี่เล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพิ่งก็บอกว่าท่านจะเล่นจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วจะทรงเล่นหรอท่านบอกเล่นจริงๆนี่ก็เลยไปปรึกษากับทางพี่ต้อนะคะแล้วก็กับทีมงานก็เลยบอกว่าบทคุณอาพร้อมจิตเนี่ยนะคะเป็นบทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านค่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็แปลกดีครับไม่รู้ว่าเป็นทูตแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามีทูตจริงๆเนี่ยเล่นด้วยที่เป็นคุณอาของเราครับคือด้วยตัวบทเองก็ตามหรือว่าบทประพันธ์เองก็ตามที่พี่ต้อเล่าให้ฟังเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในใจคนอยู่แล้วคนที่อ่านนิยายก็จะทราบกันดีนะคะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันในแบบที่เรามีโอกาสได้ทำค่ะถ้าไม่นับสายโลหิตและฟ้าจรดทรายนิยายรักเร่คือเพชรในภูเขาผลงานของโสภาคสุวรรณที่ตีแผ่ความรักอย่างหักมุมเมื่อหลายปีก่อนจนตีพิมพ์ซ้ำๆมาแล้วนับ10ครั้งค่ะรักเร่นะครับคือความรักของด็อกเตอร์รามิลครับเป็นนักการทูตหนุ่มอนาคตไกลกับวายูนนะครับเด็กนักเรียนทุนนะครับในออสเตรียนะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับก็มีอุปสรรคเมื่อฝ่ายชายและครอบครัวไม่ยอมรับเด็กในท้องของเธอนะครับทำให้ต้องการกำจัดออกขอโทษครับจึงทำให้วายูนต้องต่อสู้กับทุกปัญหาเพียงลำพังโดยมีนิโคลายครับซึ่งเป็นหนุ่มรัสเซียแอบรักเธอคอยให้ความช่วยเหลืออยู่สุดท้ายนะครับดร.รามิลกลับพบว่าตัวเองไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นและต้องการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
รักเร่นับเป็นหนึ่งในนิยายที่บรรยายฉากเนื้อหาได้สมบูรณ์ผ่านตัวหนังสือและมีแฟนนิยายติดตามความคืบหน้าบนจอแก้วนับแสนจึงเป็นอีกเหตุผลที่ถูกเนรมิตให้เป็นละครฟอร์มยักษ์นี้ค่ะแค่ฟังเรื่องย่อก็น่าดูแล้วนะคะถูกต้องก็ต้องติดตามนี่โอ้โหฉายทางช่อง7แล้วนะฮะใช่ค่ะครับ